ที่นี่เขาจะให้บัตรก่อนเงินนะโอเคคือเดินมาแล้วนะคะความรู้สึกเหมือนมาอยู่ในเมืองจีนจริงๆนะคะก็อารมณ์คล้ายๆกับเยาวราชนั่นแหละค่ะนี่เขาก็มีของขายข้างถนนริมถนนเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสกำลังเข้าแถวเพื่อกดตังที่ตู้ ATM ค่ะเป็นแบบไดทูนะก็คือนั่งอยู่ในรถแล้วก็ไปกดตังเลยเดี๋ยวรอต่อแถวอยู่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนจะมาธนาคารเยอะมากจะเห็นว่าเห็นไหมเป็นกลวยส้มๆตรงนู้นอะคือแถวยาวมากเป็นงูเลยนะคะจนแบบเขาต้องเอาแบบทำเป็นทางให้คนต่อแถวเลยเอาจริงๆนะมอสก็ยังไม่เคยนั่งในรถแล้วก็กดสักทีเคยแต่เดินเข้าไปที่ธนาคารแต่บางทีมันต้องเสียเวลาหาที่จอดนะคะอย่างนี้ก็ง่ายเลยมอสไม่แน่ใจว่าตอนนี้เมืองไทยมีหรือยังนะคะแต่ว่าตอนที่มอสอยู่ที่เมืองไทยมอสยังไม่เคยเห็นนะเฮ้ยดีอ่ะเขามีให้เราเลือกนะว่าเราอยากได้แบงค์10ได้แบงค์20ปกติเราไปกดตังค์เขาก็จะแล้วแต่เขาจะให้เรามานะคะที่นี่เขาจะให้บัตรก่อนเงินนะโอเคเดี๋ยวเราไปเสร็จโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่มอสมากดเงินสดเนี่ยเพราะว่าที่ที่มอสจะไปก็คือไชน่าทาวน์ในลอสแอนเจลิสนะคะคือมีหลายคนน่ะอยากเห็นว่าไชน่าทาวน์ในลอสแอนเจลิสเป็นยังไงบ้างสถานที่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่นึงที่สำคัญนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะมอสเนี่ยมีเงิน$30นะคะหรือประมาณตีซะว่า 1,000 บาทไทยนะว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างในไชน่าทาวน์นะตอนนี้นะคะท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีแดงๆไม่สิเป็นเพราะมอสใส่แว่นเป็นเลนส์สีแดงจริงๆท้องฟ้าข้างนอกอะใสมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นหมอกเป็นควันนะคะเนื่องจากไฟป่ามีหลายคนถามมาว่าไฟป่าเป็นยังไงบ้างนะคะในแคลิฟอร์เนียก็ถือว่ายังหนักอยู่นะคะใกล้ๆลอสแอนเจลิสตอนนี้ก็มีที่บ็อบแคทนะคะที่อยู่บนเขาแซนกาเบียลนะคะ2อาทิตย์อะค่ะตอนนี้ไฟป่าเผาผลาญไปนะคะประมาณ 100,000 เอเคอร์หรือประมาณ 250,000 ไร่นะคะใกล้ๆลอสแอนเจลิสเนี่ยแต่ก็แปลกตรงที่ว่าทำไมท้องฟ้ามันใสนะคะไม่ขมุกขมัวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าลมหรือเปล่าอันนี้มอสเดานะหนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ70ปีของแคลิฟอร์เนียเลยนะหนักมากย่านชัยนาทาวน์นะคะหรือคล้ายๆกับเยาวราชบ้านเรานี่แหละเป็นย่านคนจีนนะคะแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะข้าวที่นี่นะจานหนึ่งประมาณ7เหรียญแต่ดูซิว่าไปไชน่าทาวน์อ่ะเราจะได้อะไรบ้างเห็นเขาบอกที่นั่นของถูกขวามือมอสนะคะเห็นไหมเขามาถ่ายหนังกันนะคะตอนนี้กองละครกองถ่ายหนังก็เริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะย่านดาวเทาก็มีโลเคชั่นแบบสวยๆเยอะนะหน้ามอสนะคะเป็น Union Station นะคะเป็นสถานีรถไฟที่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่นะคะในลอสแอนเจลิสใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปได้เดี๋ยวมอสแปะไว้นะคะคล้ายๆกับหัวลำโพงบ้านเราแหละเมื่อก
กี้ความสวยงามนะคะซ้ายมือที่เห็นนี่คือเป็นโฮมเลสนะคะหรือว่าคนไร้บ้านนะคะในดาวเทาเนี่ยถือว่าเยอะมากลองสังเกตข้างหน้าหมอเห็นไหมซ้ายมือกางเต็นท์กันอยู่เต็มเลยอะนี่เต็มเลยแล้วตรงกลางเขามีห้องน้ำให้ด้วยห้องน้ำสำหรับโฮมเลสโหยาวไปนู่นเลยอะเยอะมากเนี่ยโฮมเลสทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องตรงไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีรถดับเพลิงมาจอดขวางน่าจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์หรือว่าอุบัติเหตุอะไรนิดเดียวเขาก็จะปิดทั้งบล็อกเลยนะคะที่นี่รถติดแน่นเอียดเลยปกติมอสจะไม่ค่อยเข้ามาในดาวทาวน์นะคะรถจะเยอะแล้วก็ถนนขับแล้วงงๆอ่ะเขาจะปล่อยแค่เลนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จอดอ่ะหายากมากดูสิเหมือนกรุงเทพเลยป่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาถึงย่านไชน่าทาวน์แล้วนะคะเงียบมากเลยวันอาทิตย์จริงๆแล้วมอสอ่ะจะมาร้านที่มอสกินประจำปรากฏว่าเขาปิด4โมงแล้วตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนี่ดูไม่ได้ใส่นาฬิกามานะเห็นไหมเป็นรอยเลยตอนนี้สภาพอากาศ28องศานะคะอากาศดีเดี๋ยวมันจะมีร้านข้างๆนะคะน้องเซต้าแนะนำมาเดี๋ยวไปดูว่าจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าเห็นไหมมีของขายตลอดทางเลยอารมณ์เหมือนมาเดินเยาวราชไหมแต่ว่ายังไม่เห็นหูฉลามนะมีของวางขายนะโหริมถนนเต็มเลยอ่ะนี่ซ้ายมือมอสเห็นไหมเป็นร้านขายอาหารซีฟู้ดนะคะเขาก็น่าจะปิดแล้วอ่ะเป็นมีกุ้งล็อบสเตอร์มีอะไรเยอะอยู่สรุปแล้วมอสจะเข้าร้านนี้แล้วแหละเพราะว่าหลายร้านปิดแล้วนี่ค่ะบรรยากาศข้างในเห็นไหมนี่เขามีอาหารวางอยู่ด้วยแต่เป้าหมายของมอสมอสจะมากินเป็ดบรรยากาศร้านอาหารจีนนะคะก็เขาก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะคะขายพวกติ่มซำมีเป็ดย่างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าราคาที่เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันก็ดูมั่วๆดีนะคะมอสก็ไม่รู้ตรงไหนแถวเหมือนกันนะรู้สึกว่าคนมาทีหลังก็สั่งก่อนเรานะเยฟิสตอนแรกมอสจะสั่งหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าแถวมันมั่วมากสรุปแล้วเดี๋ยวดูว่ามอสได้อะไรบ้างนะโอเคได้มาแล้วนะคะสรุปแล้วมอสซื้อเป็ดมาครึ่งตัวนะคะเขาขายอยู่ที่12เหรียญนะคะแต่ถ้าซื้อทั้งตัว23เหรียญแต่ถ้าหมูหันเห็นราคาไหมตัวเล็กสุดอ่ะ208เหรียญตัวละ6ถึง 7,000 บาทอ่ะหมูหันแพงมากแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีชูมายก็คือขนมจีบขนมจีบเขาขายอยู่ที่5เหรียญนะคะดูดิพอมอสเข้ามาคนเต็มเลยอะตอนแรกคนอะน้อยกว่านี้นะคะมอสว่าตอนนี้หลายร้านเขาปิดแล้วแล้วร้านนี้เหมือนเหลือแค่ร้านเดียวไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าคนก็เลยเยอะนะคะก็สรุปแล้วอุตส่าห์เตรียมงบมาเท่าไหร่สรุปแล้วมอสเตรียมงบมาทั้งหมด30เหรียญใช่ไหมจ่ายไป17เหรียญยังเหลือตังค์อีกเดี๋ยวไปหาน้ำกินแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไชน่าทาวน์นะคะเนี่ยนะคะก็เป็นย่านไชน่าทาวน์นะคะก็จะเงียบเหงานะคะไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะเห็นไหมก็มีพอมีนักท่องเที่ยวบ้างเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีของขายอยู่ริมถนนนะคะเงียบเนาะคือไชน่าทาวน์เงียบมากตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนานๆจะเห็นเอสป้าชื่อเอสป้าไหมชื่อเอสป้านานๆจะเจอมอเตอร์ไซค์นะคะอุ้ยข้างหลังก็รถเก่าเท่อะ
็ในร้านเขาไม่ให้กินนะคะมอก็มานั่งกินในรถอุ้ยเป็นขนมจีบเป็นขนมจีบหมูนะคะก็ได้อยู่นะเพราะแบบเป็นหมูจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบแป้งเยอะๆอ่ะมอจะไม่ชอบเลยนะขนมจีบที่กินแล้วแป้งเยอะๆแต่มอไม่ได้จิ้มซอสมันจะยุ่งยากนะคำใหญ่ไปไหมอร่อยอร่อยจนหิวไม่รู้เขามีทั้งหมดให้4อันนะคะตกอันละเหรียญกว่านะก็กล่องละ150นะคะก็ไม่แพงนะราคาเท่าน้ำ1แก้วเลยนะคะขนมจีบนี่เป็ดที่เราซื้อมาซื้อเป็ดมาครึ่งตัวเปิดให้ดูยั่วยั่วนี่เป็ดเอาจริงๆนะมอสอะอยากกินเป็ดปักกิ่งมากเลยแต่ก็เดี๋ยวกินเป็ดย่างไปก่อนมีคนบอกว่าเฮ้ยมอสไปทำรายการอาหารไหมก็น่าสนใจอยู่นะคะเรื่องกินไว้ใจมอสแต่เป็ดอะเดี๋ยวมอสเก็บไว้กินที่บ้านนะเป็ดย่างก็คือเป็ดย่างเนาะมอสว่าจริงๆความอร่อยมันน่าจะอยู่ที่น้ำจิ้มเนาะเดี๋ยวกินเสร็จนะคะมอสจะพาลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวขอกินก่อนเนาะเป็นบูสลีนะคะก็เป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงของคนจีนนะคะเขาก็มีรูปปั้นมาตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เห็นไหมว่าจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะของไชน่าทาวน์มากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้แทบไม่มีคนเลยเนี่ยมีขวามือมอสก็มีฝรั่งเข้ามาเที่ยวกันแค่คน2คนนะคะคือเนี่ยโล่งมากปกติคนเยอะมากต้องบอกว่าไชน่าทาวน์นะคะส่วนใหญ่อ่ะเขาอ่ะจะพึ่งพานักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเมื่อมาในลอสแอนเจลิสก็จะมาที่นี่นะตึกตรงนั้นน่าสวยมีเอกลักษณ์ใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะตึกเนี้ยก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยนะคะตอนนี้ไปที่ไหนอ่ะก็จะเป็นคนที่อยู่ในอเมริกานี่แหละเขาก็จะมาเดินท่องเที่ยวกันนะคะก็ดูสิมีอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะคะแล้วก็หลายที่อ่ะก็ยังปิดแล้วข้างหลังมอสเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เขารักษาความปลอดภัยของย่านไชน่าทาวน์นะคะก็คอยมาดูแลความเรียบร้อยนะคะรู้สึกเงียบเหงามากเลยอ่ะเมื่อกี้ไปร้านอาหารก็เงียบพอมาตรงนี้ก็เงียบนะไหนทางนู้นเป็นอะไรก็สถาปัตยกรรมตึกก็จะเป็นแบบสไตล์จีนนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าที่เขาขายของนะคะเขาบอกว่าย่านไชน่าทาวน์เนี่ยมีคนอยู่เยอะนะคะคนจีนประมาณ 20,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็เนี่ยจะมีตกแต่งด้วยโคมไฟถ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจัดงานกันที่นี่นะคะโลกของเราอ่ะรู้จักเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่ะหลังจากที่จีนประกาศว่าค้นพบเชื้อไวรัสตัวนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2562ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นน่ะ1เดือนก็พบว่าคนติดเชื้อรายแรกในอเมริกานะคะที่ซีแอตเทิลนะคะที่วอชิงตันในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละและปรากฏว่าตอนนี้เป็นยังไงคะอเมริกาคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกในขณะที่จีนนะคะตอนนี้มอสเช็คดูล่าสุดอะพบคนติดเชื้อไวรัสเนี่ยแค่ 85,000 คนตอนนี้นะแล้วก็ตกไปอยู่อันดับที่40กว่าประมาณนี้นะคะตอนนี้อเมริกาก็กลายเป็นที่1นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมย่านไชน่าทาวน์ย่านคนจีนในอเมริกาเนี่ยก็เงียบเหงานะคะนี่คือสถานการณ์ในลอสแอนเจลิสนะคะมอสก็อยากจะพาทุกคนมาเดินดูนะคะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็มีย่านไชน่าทาวน์เหมือนกันจริงๆแล้วมีหลายๆย่านมากๆข้อดีของลอสแอนเจลิสนะคะก็คือเป็นแหล่งรวมคนหลายเชื้อชาติมากตรงนี้นะคะก็เป็น
็นถนนบอร์ดเวย์นะคะที่ข้างหลังไกลๆนู่นเห็นไหมก็จะเป็นดาวทาวน์นะคะเห็นไหมตรงมาก็จะเป็นไชน่าทาวน์เลยยาวไปนู่นเลยนะคะก็ถนนโล่งมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าแต่ปกติอ่ะวันอาทิตย์อ่ะถ้ามอสจะไปทะเลหรือไปที่ไหนอ่ะคนจะแน่นมากถ้าใครไม่ชอบคนแน่นๆ นะแนะนำมาไชน่าทาวน์คนโล่งมากเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะมีศาลเจ้าพ่อเสือด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบปีชงดวงไม่ดีหรือยังไงเขาก็จะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเอาเลิกเอาชัยนะคะแต่ว่าอยู่ตรงไหนมอสไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเหมือนเมืองไทยเลยเห็นเพื่อนมอสมากันนะก็เนี่ยค่ะร้านคงร้านค้าเขาก็เงียบๆนะคะไม่ค่อยมีคนมาตรงนี้นะคะมอสเห็นนะคนมาก็ต้องถ่ายรูปนะคะเป็นไชน่าทาวน์เซ็นเตอร์ของที่นี่นะคะตอนนี้ดูสิไม่มีใครมาแย่งมอสถ่ายรูปเลยนิดนึงนะแสงสวยมากเลยอ่ะตอนนี้คนเงียบนะคะแล้วก็ไม่มีคนมอสก็เลยขอถอดแมสก์ก่อนนะคะสรุปแล้วไชน่าทาวน์ยังน่ามาเที่ยวอยู่ไหมมอสว่าที่น่ามานะคือน่ามาถ่ายรูปมอสก็เลยจัดรูปแฟชั่นไปรัวๆเลยปั๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจะพาไปไหนดูว่ามีใครอยากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวในลอสแอนเจลิสที่ไหนว่าตอนนี้เป็นยังไงก็แนะนำคอมเมนต์ใต้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายแบบต่อนะคะคลิปนี้บาย